ฮัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาลิตเติ้ลโพนี่ในอีเวนต์พีคริสตัลกลหุ่นนะคะและวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของอีเวนต์แล้ววันนี้เรามาดึกนิดหน่อยเพราะกะว่าเราคงจะเล่นผ่านขั้นที่5นะคะในคืนนี้แต่ความจริงคือไม่ผ่านนะคะพลังรวมก็สะสมได้แค่452เองพลังที่แนะนำเนี่ยอยู่ที่494นะคะมีผู้ช่วย1ตัวก็คือฟาเตอร์ชายคริสตัลนะคะส่วนหัวกับส่วนตัวของทวายไลท์เนี่ยก็อยู่ที่45นะคะเราอัพถึงนี่แล้วแล้วทวายไลท์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเป็นชุดขั้นที่2นะคะในเลเวล33นั่นเองอีก10เลเวลเราก็จะเปลี่ยนชุดเป็นขั้นที่3แล้วนะคะของทวายไลท์เนาะแล้วก็ของรางวัลขั้นที่4เราก็ได้รับไปแล้วนะคะส่วนของรางวัลในขั้นที่5จะเป็นชาววังคริสตัลเงียบขึมโอเคเดี๋ยวเรามาดูร้านค้าในขั้นที่4กันนี่เลยร้านค้านะคะเป็นอะไรนะอุ้ยเพิ่งกดใช้เพชรกดเร็วไปหน่อยถ้าใครดูทันจะเห็นนะคะว่าเพชรเราหายไปนะคะนี่เลยเป็นหอจดหมายเหตุคริสตัลนะคะผลิตแผ่นคริสตัลใช้เวลาคูลดาวน์7ชั่วโมงนะคะแต่เราใช้เตาผิงด้วยใช่ไหมเตาผิงที่เป็นของตกแต่งช่วยเลี่ยงในเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรจำไม่ได้ละอ๋อเปอร์เซ็นต์เหรียญที่จะได้จากร้านค้านะคะไม่ใช่เรื่องเวลาก็ได้540เหรียญนะคะนี่เลยรูปร่างของร้านค้านะคะโอเคส่วนขั้นที่5ใกล้ละอีกประมาณเก็บแต้มอีกสัก50แต้มนะคะบวกไป50 40กว่าแต้มก็จะได้รับไปแล้วนะคะชาววังคริสตัลเงียบขึมอาจจะได้พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงไม่ก็ช่วงบ่ายประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเราเปลี่ยนชุดให้ทวายไลท์หรือยังนะเปลี่ยนชุดให้ทวายไลท์แล้วนะคะนี่เลยเป็นชุดขั้นที่2ของทวายไลท์นะคะน่ารักอยู่นะถึงแม้ว่าจะเก็บผมไปหมดก็ตามแต่ว่าชุดก็มีสะพายคล้ายๆกระเป๋าด้วยแต่ว่าเป็นหนังสือนี่เลยไหนไปดูโมเดลทวายไลท์กันอยู่ไหนอื่นนี่นะคะโมเดลทวายไลท์แล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือตอนเช้าเราตื่นมาเนาะก็มารับรางวัลอีเวนต์โซเชียลนะคะทั้งมินิเกมท้องฟ้าแล้วก็อีเวนต์อะไรนะเป้าหมายเควสเป้าหมายใช่ได้รางวัลเป็นเกรต้านะคะบ้านหลังไหนนะบ้านกิฟฟอนบ้านหลังนี่ไงคอนกิฟฟอนเบิร์กนะคะนี่ได้เกรต้ามาก็ไม่มีในรางวัลคอลเลกชันอะไรนะคะก็เป็นตัวเกรต้าโดดๆแบบนี้เลยน่ารักมากหางยาวมากเลยนี่สมกับเป็นกริฟฟอนเนาะนี่นะคะเกรต้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นนักแสดงเชนเจอริงใช่ไหมนี่อยู่บ้านหลังนี้นะคะเกรทเฮาส์เชนเจอริงอยู่กับบ้านของโอเซลัสป่ะชื่อโอเซลัสไหมใช่ไหมโอเซลัสอยู่บ้านเดียวกับโอเซลัสแต่ว่าโอเซลัสยังไม่มีนะคะนี่นักแสดงเชนเจอริงนะคะมีในคอลเลกชันด้วยเป็นเชนเจอริงเกิดใหม่นะคะเพิ่งสะสมในเซตนี้ได้แค่2ตัวเองค่ะอีก3ตัวนะแล้วก็ไปดูโมเดลน้องกันนะคะสีสดใสมากเลยนะทุกคนนี่โอ้น้องเดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะคะมาเดินกับตัวขุดเพชรของเราด้วยพอดีเลยส่งน้องไปขุดเพชรก่อนขุดเพชรไปนะจ๊ะนี่เป็นไงน้องสีน่ารักนะสีน่ารักจริงแล้วก็ตาสีแดงด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีอีเวนต์เป็นอีเวนต์โซเชียลย่อยของตกแต่งนะคะรางวัลจะเป็นคนขายคริสตัลนะคะเราก็ยังติดอยู่ในท็อป150อยู่จะพยายามทำให้ได้รางวัลอีกนะคะวันจันทร์จะได้มารับน้องกันเราก็จะทำการย่อยของตกแต่งทุกวันรัวๆเลยมีคนแนะนำว่าให้ซื้อของตกแต่งชิ้นนี้แต่ว่าเราจะไปหาที่วางตรงไหนดีที่ไม่ค่อยมีเลยนะคะในโพนี่วิวไม่ได้เคลียร์พื้นที่ไว้เลยเอาตรงไหนนี้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งเอาถนนออกแล้วเราก็จะซื้อของตกแต่งเป็นฟูดแอปเปิลอยู่ไหนนะบูทแอปเปิลมาสิโอ้ทำไมบูทแอปเปิลอยู่ไกลจังเลยอ่ะหรือว่ามันเลยมาแล้วนี่ไงมาแล้วบูทแอปเปิลนะคะนี่เราจะทำการซื้อบูทแอปเปิลและวางไปเลยรัวๆ
พื่อที่จะเอามาไว้ย่อยของตกแต่งนะคะในอาทิตย์นี้วางให้เต็มพื้นที่ไปเลยดูซิจะหมดไปเท่าไหร่เรามีเงินประมาณ15ล้านเกือบ20ล้านนะทุกคนอ้าวจิ้มผิดกว่าจะหาบูทแอปเปิ้ลเจออีกทีนี้โอ้อ่ะบูทแอปเปิ้ลมาใหม่สิวาง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 อุ้ยมีอันนึงวางไม่ตรงแถวได้ละเฮ้ยเงินเรา14ล้านแล้วจิ้มไม่โดนอีกแล้วอ่ะโอเคจัดเต็มมากสำหรับบูทแอปเปิ้ลนะคะนี่โคตรเยอะโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้นะคะเราก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอันดับคอมมูนิตี้ก่อนว่าเราถึงไหนแล้วนะคะอันดับคอมมูนิตี้เราอยู่ที่อันดับ27นะคะเดี๋ยวจะไปกดไต่แรงให้พวกนี้อีก3ตัวก็น่าจะขึ้นมาอีกนิดหน่อยโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ลงดึกนิดนึงก็ฝันดีนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็บ๊ายบายเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ